ไปหาป่าม้านคักเพิ่นเอามาเร็วมาบ้านสวนต้องกินแบบบ้านสวนมียังกินล่ะคุณแม่มื้อนี้เขาเตรียมอุปกรณ์ยังได้เอาไว้ให้ฮะบักตนร้านซ่าอยากกินสิแกงสีโค้งใส่บักตนหรือบักฟักบักตนบักฟักบักฟักบ้านนอกบ้านยายนอกเอิ้นบักตนใส่บุญเสียนน้ำบ่เนี่ยคือจังได๋บ่บ่บ่น้องมาคุณแอกเอาใส่บุญเสร็จน้ําบ่มันคือบ่ใส่บุญเสร็จน้ําบ่มันก็คืองานวัดเด้อล่ะแกงแบบบ้านเฮาเลยบ่แม่จ้ะไปตําพริกก่อนตําพริกกับตะไคร้ใส่กันเตรียมไว้พูดได้เลยให้สิพร้อมกันมื้อนี้ทําเวลาเฮ็ดแบบลูกยังแห้งไว้มื้อนี้เฮ็ดแบบลูกทุ่งจ้ะต้นเอาน้ำเดือดแล้วมาใส่เลยมาขั้นตอนต่อไปก็หมูใส่จ้ะปรุงเกลือปรุงไปพร้อมเลยจ้ะต้มให้ลูกมันเปื่อยก่อนเนาะจ้ะอีกขาดไปก็น้ำปลาลาดนะครับผมแซ่บใครมักรสชาติแบบใดกับปรุงตามใจมักเลยครับผมนี่แกงกระหมูแกงกระดูกหมูใส่บักตนเนาะเอิ้นแกงงานวัดแกงงานวัดไปพร้อมกันเลยตนก็ใส่ไปเลยจ้ะเอาจัดมาเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้รับรองว่าแซ่บแน่นอนแม่นบ่คุณแม่แม่นจ้ะแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนนี่ติดท้ายเดี๋ยวเขายี่ตูแม่นจ้ะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าได้มาพบกีตาร์น้องมือนี่มาแกงหมกต้นแม่นใส่กระดูกหมูอุ้ยเอิ้นว่าแกงเมนูนี่ยายน้องยังบ่เคยแกงจักเทื่อแซ่บคือจะเรียนรู้เรียนได้ว่าแซ่บจะว่องเอาซิมแล้วเนาะซิมแล้วไอ้กับเขาบ่ซิมบ่ได้หรอกยายน้องมันมั่นใจปานใดก็ต้องซิมมาพี่น้องพี่น้องทางแก่ทางไกลมากินน้ํากันเด้อในประเทศต่างประเทศแซ่บอีหลีมื้อนี้จําแจ่วซีฟู้ดร้านตําไว้ถ่าครับสมก่อนเด้มื้อนี้เก่งงานบัตรแซ่บดิมีสมตอนพร้อมเราก็ไม่เห็นจุลันใบตองว่ามีไอ้นุ่งเราใส่ตุงปฏิกเป็นก่อนเอาเลยรัดแปลงได้ทุกอย่างแซ่บด้วยเนาะกลางเย็นเย็นลมผัดกอกกล้วยมากกันน้ำมันจะเหี้ย
ตัวนึงคือหมึกฟักนะครับผมบ้านยายน้องเกินหมึกต้นนั่นแท้เกี่ยวเขาแล้วนี่เก็บขึ้นบ้านพร้อมเก็บได้เป็นปีนะหมึกต้นเนาะมาแซ่บดิกินต้นดีวันนี้พี่เล็กว่าจะเกียงจะไกลร้านว่าอยากกินไส้ดุกหมูว่าท่านแซ่บดีเกียงไปไกลบ้านแห่งคักเนี่ยเนาะแต่ว่ามันกินยาก มันใส่เวลาโดนกระดูกหมูแป๊บเดียวลองเห็นลงมือง่ายมินุนตามหมกพริกโจใส่เลยปรุงตามใจชอบมั้งแต่ว่ากับเขามีหลายอย่างอยู่มือเดียวนี่หนึ่งปลาทับทิมทอดปลาดุกเลือกกินแล้วนี่แหละมันไม่ทันได้กินตัวนี้รีวิวให้พี่น้องเบิ่งกันเลยเอาตัวนี้ลงโอ้ที่เป็ดตกปลาอยู่บ้านสวนเห็ดอยู่ให้กินง่ายไงปูปลาแนะนำกันง่ายปวดบอสขี้ข้านจ้านี่อยู่ไม่ขี้เยอะน้องเลยห้องนี่หน่อยก็เห็ดต้มหน่อยห้องน่ะจะไปถึงกำลังเฮ้ยน้องหย่ำลูกดวดเป็นถึงว่าน้องเห็ดหน่อยต้องกินตำหน่อยที่กินข้ามตามที่พ่อหลวงคนบอกคือพ่อเพียงจะว่ากันเฮาเฮ็ดเป็นเชิงธุรกิจไม่ใช่หนีก็จะว่ามาลงทุนเด้อทำธุรกิจเป็นเฮ็ดอยู่อยากกินพ่อเพียงมันเฮ็ดง่ายผลลงแล้วอีกบ่เกิน4หามือเห็ดฟางก็เกิดแล้ววัตถเสียนลูกโดดสีเขียวๆวัตถสิบประเภทจ้าดดีขนาดเลยเมื่อยละลายมากกับมาผัดฟันนี่แห้งมันอยู่กับความเขียวของต้นไม้ความงามตามธรรมชาติมันก็บำบัดได้หลายด้วยครับผมแค่มันไม่เมื่อยละเอาไปอยู่คนเดียวอยู่กลางตรงไหนตรงหน้าก็บำบัดได้เจ้าก็แซ่บเดี๋ยวอย่างนี้รอบสองอีกอยู่กำลังทอดปลาดุกอีกอยู่แซ่บเนาะกินไปมากหวานจุ่ยจุ่ยแซ่บดีหมักต้นไม่ได้กินโดนเลยปลูกไว้หลายๆให้มันขึ้นแล้วก็เก็บเนื้อไว้เนาะ
เมื่อกี้ยังไม่เห็นร้อนบ่มงานบัดไอ้กระดกกระเด็กขอบท่านอภัยยังตับเลยพระแกงโอ้น้ำก็แซ่บมือแซ่บไปเลยแกงบักตนใส่กระดูกหมูก็คือเก่าเราจะฝากคนไรก็แช่น้ำหอยเผือกวิธีอีสานบ้านเฮานั่นแหละจ้ะเด้อหักกันแห้งกันจะถิ่มจะปากันมื้อนี้ขอตัวก่อนนะจ้าครับผมสวัสดีจ้าสบายครับผมขออภัยด้วยครับผมสวัสดีครับ